ั้นเลยอ่ะมันจะเป็นชั้นๆนะคะเนี่ยเราได้กี่ชั้น so however you cook chicken I mean ด้านล่างแล้วก็ข้างหน้าโอ้โห wow 4K darling 4Kสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุรคีตติ้งนะคะหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอของเรานั้นคงสุขสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเดินเทรลกันค่ะเส้นทองเทรลเส้นนี้นะคะแล้วเราก็บังเอิญมาเจอกับเห็ดค่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะคะเป็นถ้าเป็นเห็ดกินได้ก็น่าเสียดายแต่เราจะไม่เก็บไปหรอกเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดกินได้หรือเปล่าลูกขวดไอฟาวลูกขวดไอฟาว This is mushroom I don't know what kind of mushroom Wow interesting เนี่ยค่ะเนี่ยเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดอะไรคะเส้นทางเดินเทรลค่ะวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายที่เทรลเส้นนี้กันค่ะบังเอิญเจอกับเห็ดที่ป่าข้างทางนะคะก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้เราผู้ซึ่งไม่มีความรู้เรื่องเห็ดนี่จะเจอกับอะไรกันมองเห็นบางอย่างค่ะมันคือเห็ดเพื่อนนี่มันเห็ดอะไรโอ้นี่เห็ดอะไรคะเรามองเข้ามาในป่านะคะจะเห็นเห็ดสีส้มนี่เด่นมากๆเลยค่ะเขาจะขึ้นอยู่ที่ลำต้นของต้นไม้ที่ตายแล้วนะคะซัมแอปดูทูว้าวนี่มันเห็ดอะไรเนี่ยว้าวมหัศจรรย์ธรรมชาติเห็ดนะคะไม่รู้ว่าเห็ดพิษหรือว่าเห็ดกินได้เดี๋ยวเจออยู่ตรงนี้อยู่ในป่าข้างบนน่าจะเป็นต้นโอ๊ก What kind of the tree darling that drop the seed like it Cutting out good นี่ค่ะพอเจอนะคะเราก็ถ่ายรูปแล้วก็ให้ชาวเนี่ยเอารูปไปโพสต์ไว้ใน Facebook นะคะในกลุ่มของคนที่เขาหาเห็ดเป็นกลุ่มของฝรั่งที่หาเห็ดที่อเมริกานะคะถามว่านี่คือเห็ดอะไรแล้วก็รอคำตอบจากเขาตอบกลับมาค่ะระหว่างที่เรารอคำตอบนะคะเราก็จะเดินเล่นสำรวจป่าบริเวณนี้ว่ายังมีเห็ดอะไรขึ้นมาอีกบ้างหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือลำธารน้ำค่ะที่นี่เขาเรียกว่าครีกนะคะและตอนนี้ก็มีหลายคนนะคะเข้ามาตอบคำถามว่ามันเป็นเห็ดกินได้และก็หลายเสียงนะคะก็ตอบเป็นเห็ดชนิดเดียวกันเราก็เลยมีความมั่นใจค่ะว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราจะกลับไปเก็บเห็ดชนิดนี้นะคะเอากลับไปทำอาหารกินที่บ้านค่ะไปด้วยเก็บเห็ดด้วยกันค่ะคุณเพื่อนโอเคดาริงเราก็จะเก็บไปนะคะเพราะว่าถามในถ่ายรูปแล้วถามในกลุ่มที่คนเขาเก็บเห็ดแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็น Chicken of the Wood ซึ่งเป็นเห็ดที่มีรสชาติเหมือนไก่นะคะแล้วก็อร่อยมากแล้วก็เป็นเห็ดที่ป๊อปปูล่าเป็นเห็ดที่คนนิยมหานะคะ How much do you want to grab? I don't know เห็ดชนิดนี้ต้องออกเสียงว่า Chicken of the Woodต้องมีเสียง S ด้วยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยออกเสียง S ไม่ค่อยจะเก่งค่ะตก S ไปเสมอเลยเวลาเราจะเรียกชื่อเห็ดชนิดนี้นะคะ Chicken of the Woods Take a little bit Let me see What we bring Yeah That's a lot Yeah a lot A lot เยอะมากๆค่ะเป็นเห็ดที่แบบเขานิยมเราจะเอาไว้เราไม่รู้ว่าเราขนาดไหนนะคะที่เหมาะกับการกินอันนี้ไม่รู้อ่อนหรือแก่ Yeah about just this and we'll come back tomorrow Okay We're still alive Okay นะคะเอาไปแต่พอกินเผื่อว่า This is a lot Yeah
ื่อว่าเรายังไม่ตายเราก็จะกลับมาเอาใหม่นะคะเป็นการบังเอิญมาเจอนะคะก็เลยเก็บไปจำนวนหนึ่งเท่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่ารสชาติของเห็ดชนิดนี้นะมันจะมีรสชาติเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเราจะกินมีอาการแพ้อะไรหรือเปล่าก็เอาไปทดลองสักนิดหน่อยก่อนวันนี้อากาศดีๆค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วI can't believe how much there is. Like, that's only a little bit of what we brought home. We left a lot in the woods. Wow. Oh, yeah, it's like a drop. Chicken. Yeah? Yeah. I don't know why. Interesting.Chicken of the woods. Will it be soft? So you can freeze it too, you said, huh? Keep it. Can keep it long.พอลองกินแล้วติดใจค่ะมันอร่อยมากๆเลยก็เลยคิดว่ากลับมาเก็บอันที่เหลือไว้ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ก็แมงต่างๆมันก็จะกัดกินไปนะคะเรากลับมาค่ะเรากลับตอนนี้เราก็กลับมาเก็บเพิ่มนะคะนี่คือเห็ดที่กินได้ Mushroom of the Woods เราเมื่อตอนสายๆเรามาแล้วเราลองเอาไปทำกับข้าวกินมันรสชาติดีอะรสชาติเหมือนไก่เลยอะก็เลยมาเก็บต่อซะเลยค่ะเอาทิ้งไว้ไม่มีใครกินแล้วก็กลับมาเก็บต่อนะคะเพราะว่าเก็บไปบางส่วนเมื่อตอนช่วงภาคเช้าแล้วเราเอาไปลองทำกับข้าวกินอร่อยมากรสชาติเหมือนไก่เลยอ่ะเท็ดไลค์ชิคเก้นไลค์อ่ะ What they say นะ What people recommend taste like chicken It's just like chicken คนที่นี่เขาเอามาทำเอาไปบาร์บีคิว What they use to make here how they cook to do barbecue right Well that's what we just saw the one video that barbecued it yeah butIt says that all the instructions I got on the Facebook group I'm part of, they said cook it like you would chicken. Cook it just like chicken. So however you cook chicken, I mean, yeah, some bugs, but not too bad. No, I try to close up for you after. Yeah, we're gonna dehydrate this. A lot of them. เอาไปใส่เครื่อง dehydrate นะคะแล้วก็จะได้เก็บไว้กินตลอดเก็บไว้กินนานๆ Amazing, yeah. When you pick this white mushroom, if you feel it's different, yeah. You know, you can buy mushroom at the market, but when you found white mushroom, it's feeling different.ในที่สุดเราก็มีโมเมนต์ได้หาเห็ดกับเขาเสียทีค่ะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบไปดูคลิปวิดีโอของคนที่เขาหาเห็ดกันนะคะมันดูแล้วมันเพลิดเพลินวันนี้เรามีโมเมนต์นั้นแล้วค่ะโอ้มันมีความสุขจริงจริงI'm gonna take it off, babe. That was a good chunk. Throw it into it. We got a lot of cleaning to do. Just dust it, but it looks beautiful. It looks beautiful.แพงๆเป็นชั้นๆดูสวยงามค่ะรส
รสชาติมันก็อร่อยมันแตกต่างจากรสชาติเห็ดทั่วไปนะรสชาติเห็ดก็มันจะเป็นจืดๆเนาะแต่รสชาติเห็ดอันนี้นะคะมันจะเป็นรสชาติเหมือนเนื้อไก่เลยอะอย่างที่เขาให้ชื่อมานะคะไอ้ Chicken of the Wood เหมือนชื่อของเขาแหละSo we're gonna dehydrate a lot of this. We're gonna save it. So it's funny because there's a man checking it out when we walked up this time. Let me see. Show on me. Show the camera. I want to show all that. That is beautiful. That is really, really beautiful. How beautiful. Compare with your face? How big? My face.They light it too. It's like my mind. I don't like it. So we got some cleaning up to do. Look at this.วันนี้โชคดีจริงๆเลยค่ะเป็นวันครบรอบแต่งงานของเราเราพากันมาเดินเทรลแล้วก็มาเจอเห็ดที่อร่อยอย่างนี้นะคะแม้มันช่างโชคดีจริงๆมีความสุขมากๆค่ะเป็นฮิลพาร์คเทรลค่ะที่เรามาเจอกับเห็ด Chicken of Wood Chicken of the Woods Chicken of the WoodsIt's a good score, man. ชั้นเลยอ่ะมันจะเป็นชั้นๆนะคะเนี่ยเราได้กี่ชั้นเนี่ย1 2 3 4 We got a huge bag of them. Yeah. อันนี้เป็นส่วนนึงค่ะที่เราได้ตอนภาคเช้าแหละตอนช่วงเช้าที่เรามาแล้วเราเอาไปส่วนนึงละประมาณราวๆนี่แหละตอนเช้าอ่ะแล้วพอไปลองไปทํากับข้าวดูมันอร่อยก็เลยกลับมาเอาที่เหลืออีกนะคะโอเคHow many K, darling? 4K. 4K. 4 kilo, ka. It's like if you don't take it all, it's like leaving food, like free food, you know, like. Hom. Delicious food. สวยมากค่ะเป็นชั้นๆเลย4 5 5 6ชั้นเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ทดลองกินเห็ดchicken of the wood รสชาติเหมือนไก่เลยข้างด้านล่างแล้วก็ข้างหน้าโอ้โหว้าว excitingสนุกดีด้วยอร่อยด้วยเก็บเห็ดใหญ่ๆทั้งนั้นโอ้ดอกเบล่มเลยค่ะดอกเบล่มเลยนี่คือเห็ด Chicken of the Wood นะคะเป็นเห็ดกินได้แล้วก็เป็นครั้งแรกของเราค่ะที่เราได้หาเห็ดที่อเมริกานะคะพอดีเราไปเดินเทรลแล้วก็ไปเจอเห็ดชนิดนี้ขึ้นข้างขึ้นที่ขอนไม้ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็เอาไปโพสต์ลงในไอ้กลุ่มที่เขาหาเห็ดกันที่อเมริกานะคะสอบถามเขาบอกกินได้ dinner they say dinner right in the Facebook group they say enjoy and then they say dinner time so we take some this morningAnd later, when we cook, this morning when we take some and I try cook and eat, it tastes very good. So we decide to go back to take all the rest. And now my husband get busy because he want to dehydrate all the mushroom we pick. For we can have the
he can have this kind of chicken for the rest of the year. Well, it's good what we cooked this morning. Okay. Delicious. Oh yeah. Tastes just like chicken. Tastes like chicken. Texture very unique and make you, you know, and make you want to eat more. Mm-hmm. Oh man. I love it. Goodbye. Thumb up. มีหลายชั้นนะคะนี่คือเครื่องดีไฮเดรตเราทำให้เขาแห้งนะคะอบให้แห้งคลิปนี้ถือว่าเป็นวิดีโอคลิปพิเศษของเราเลยก็ว่าได้นะคะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราก็ฝากช่วยกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้พัฒนาต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ